ดูไม้ประดับสวยๆงามๆฮะเดฟเกรดปลาโอ้โหเนี่ยปลูกใส่กะละมังนะเนี่ยวางบนเก้าอี้โอ้โหมันแบบดูฮะใบของมันเนี่ยล้อมเก้าอี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ปลูกกันง่ายๆนะฮะช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้เย็นๆนะเล็กพามารู้จักกับไม้ประดับที่น่าปลูกอีกที่หนึ่งนะก็เป็นที่โชว์ใบสวยๆนะก็คือเดฟเกรดปลานะก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะแค่ช้ำๆมันก็เกิดแล้วก็แล้วแต่ไอเดียว่าใครอยากจะปลูกกับอะไรเป็นไม้แขวนก็ได้นะหรือว่าเป็นไม้กระถางก็สวยงามนะเนี่ยนี่ปลูกไว้ในกะละมังด้วยซ้ำยังสวยขนาดนี้เลยเนี่ยวันนี้นาเล็กพามาชมไม้สวยๆกันนะฮะไม้ประดับที่สวยงามชื่อว่าเดฟเกรดปลานะก็เป็นไม้ที่สวยๆงามๆนะใบเขาสวยมากๆเนี่ยนะออกมาใหม่ๆก็จะออกสีเขียวๆหน่อยนะพอโดนแดดนานๆก็จะออกสีเหลืองคล้ายๆออกสีเหลืองทองด้วยซ้ำสวยงามฮะเนี่ยแล้วใบเขาก็เนี่ยเลื้อยย้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยสวยจริงๆฮะวันนี้นะเล็กพามาชมกันนะเผื่อใครสนใจอยากจะปลูกกันนะทำไม้แขวนก็สวยนะหรือว่าจะทำเป็นไม้กระถางก็โอเคเลยงามเลยเดี๋ยวนะเล็กพาไปดูที่เขาปลูกแบบแขวนๆกันนะใส่กระถางกันนะหรือว่าใส่ขวดนะขวดพลาสติกนะเดี๋ยวไปดูฮะที่เขาแขวนใส่ขวดกันนะก็อาจจะไม่สวยมากมายเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็อยู่ในร่มกันนะแต่ว่านี่ก็เป็นไอเดียนะที่สวยงามเนี่ยดูเรียบพื้นเลยนะความยาวดูก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะแต่ว่าอันนี้คงอาจจะขาดปุ๋ยนะแต่ว่าก็ยังพอมีเขาความสวยงามอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมไม้ประดับที่สวยๆงามๆที่ชื่อว่าเดฟเกรดปลากันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ